สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแกงจืดไข่น้ำเห็ดหอมที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเมื่อมีต้นหอมให้นำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของหอมหัวใหญ่เตรียมเห็ดหอมที่แช่น้ำให้นิ่มแล้วเตรียมในส่วนของวุ้นเส้นที่แช่น้ำให้นิ่มแล้วเตรียมหมูสับจัดวางใส่ถ้วยน้อยใส่พริกไทยดำตามลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่กระเทียมป่นใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณพักส่วนผสมหมูไว้ก่อนเตรียมไข่ไก่เมื่อมีไข่ไก่แล้วให้ตอกไข่ใส่ถ้วยใช้ส้อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่ไข่ที่ตีไว้ตามลงไปและให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อทอดไข่สุกแล้วให้ใช้ตะหลิวหั่นไข่ให้เป็นชิ้นๆเติมน้ำตามลงไปค่ะใส่หอมใหญ่ใส่ต้นหอมในส่วนที่เป็นสีขาวใส่เห็ดหอมใส่ซุปก้อนเมื่อน้ำซุปเดือดดีแล้วให้นำส่วนผสมหมูสับใส่ตามลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันและรอจนกระทั่งหมูสับสุกเมื่อหมูสับสุกแล้วใส่วุ้นเส้นตามลงไปรอจนกระทั่งวุ้นเส้นนิ่มใส่น้ำมันกระเทียมเจียวใส่ต้นหอมในส่วนที่เป็นสีเขียวเมนูแกงจืดไข่น้ำเห็ดหอมที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ